สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เปิด Oasis Station มารับฟังนะครับผมได้นำเนื้อหาสาระต่างๆมานำเสนอไว้ในคลิปซีรีส์ชุดพอดคาสต์นะครับครั้งหนึ่งนะครับในคลิปที่มีชื่อว่าคิดไว้เมื่อวันฉันเกษียณที่ผมตั้งใจทำให้กับพี่ๆที่อยู่ในวัยเกษียณนะครับเป็นข้อคิดเตือนใจไว้ในช่วงท้ายของคลิปนั้นผมได้ทิ้งท้ายว่าอยากนำเรื่องราวของชรากถานะครับโดยพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาทำเป็นคลิปเป็นข้อคิดเตือนใจฝากไว้นะครับก็เวลาผ่านมาเนิ่นนานพอสมควรตอนนี้ก็กลายเป็นเข้าสู่ช่วงที่พี่ๆของผมหลายๆคนก็เกษียณไปรุ่นหนึ่งแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสนำเรื่องของชรากถามานำเสนอซะเลยนะครับพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับคนรุ่นเราคงรู้จักพนาท่านนะครับในฐานะเป็นนักการเมืองนะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นนักคิดนักเขียนเป็นศิลปินแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยด้วยอีกบทบาทหนึ่งที่คนรุ่นเราจดจำท่านได้นะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์นะครับสำนักพิมพ์สยามรัฐเป็นคอลัมนิสต์นะครับเจ้าของคอลัมน์ซอยสวนพลูที่มีแฟนๆหลายคนนะครับติดตามกันอย่างมากมายชรากถานั้นเป็นงานเขียนที่ทางสำนักพิมพ์สยามรัฐพิมพ์ไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ74ปีนะครับ20เมษายน2528นะครับตอนนั้นคุณสมบัติผู้การซึ่งเป็นบรรณาธิการสยามรัฐนะครับในวัย37ปีนะครับถามคนอายุ74ว่าอายุ74ปีนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็บอกว่าคนหนุ่มไม่เคยแก่นะครับแต่ว่าคนแก่นั้นเคยหนุ่มมาก่อนนะครับก็แปลว่าคนแก่นั้นมีเรื่องราวผ่านการใช้ชีวิตมาทุกรูปแบบนะครับทำให้ค่อนข้างจะตกผลึกทางด้านความคิดแล้วก็มีอะไรที่สามารถนำมาเขียนไว้เป็นข้อคิดเตือนใจได้นะครับเรื่องของชรากถานั้นก็ว่าด้วยกฎของการใช้ชีวิตของคนวัยเรียกว่าวัยชรานะครับวัยทองอย่างมีความสุขมีด้วยกัน10ประการนะครับก็ขอนำเสนอไว้ในคลิปสัก2คลิปก็แล้วกันนะครับประการแรกนะครับคือการอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างเป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นอิสระนะครับประเด็นนี้เราก็ลงมาคิดดูว่าบ้านของตัวเองเป็นส่วนตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับบ้านของตัวเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่ต้องไปอาศัยใครเขาอีกแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปผ่อนนะครับเรามีบ้านของตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปเก็บหอมรอมริบเพราะว่าเราผ่านไปนั้นมาแล้วนะครับถ้าเราสามารถมีบ้านของตัวเองก็ถือว่ามีความเป็นอิสระไม่ต้องมีพันธะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องไปผ่อนบ้านผ่อนช่องอีกไม่เหมือนคนวัยหนุ่มที่สร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการมีบ้านตัวเองก็เป็นเรื่องที่ถือว่าโชคดีนะครับพอพูดถึงเป็นส่วนตัวเนี่ยคนอย่างท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยท่านเป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหมครับความเป็นบุคคลสาธารณะเวลาพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็เป็นที่จับจ้องนะครับก็อาจจะไปกระทบกระแทกใครเขาบ้างเวลาที่เราเขียนอะไรที่คนอื่นเขารับฟังแล้วก็เขาอาจจะมีความกดดันหรือว่ากดดันกับเราก็เป็นไปได้ตอนนี้ความเป็นส่วนตัวในบ้านอันเป็นส่วนตัวแปลว่าเราหลุดพ้นจากจุดที่เป็นมีความเป็นสาธารณะที่จะวิพากษ์วิจารณ์ใครและใครก็ไม่ได้มายุ่งกับเรานะครับเราสามารถจัดการทำอะไรในบ้านเราได้อย่างเป็นส่วนตัวนะครับเพราะนั้นเท่ากับว่าเราสามารถดูแลตนเองอยู่กับตนเองได้นะครับโดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การบงการหรือว่าอิทธิพลของผู้ใดนะครับอยู่อย่างเป็นส่วนและเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระนะครับแปลว่าเราทำอะไรได้โดยที่ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนะครับนี่คือกฎของการใช้ชีวิตในวัยทองกฎแรกนะครับประการที่2ก็คือการถือครองเงินฝากธนาคารแล้วก็ทรัพย์ไว้กับตัวเองนะครับเรื่องราวของเงินฝากธนาคารนะครับผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปนะครับการมีเงินสะสมการมีเงินฝากหรือเก็บหอมรอมริบมีทรัพย์สินไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อใช้ในวัยชรานะครับการมีนั้นมีอย่างเพียงพอมีสภาพคล่องนะครับพอพูดถึงเพียงพอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็บอกว่าความเพียงพอของคนหนุ่มกับคนแก่มันต่างกันไม่เหมือนกันนะครับคนแก่นั้นท่านบอกว่าท่านได้เปรียบเพราะว่ามันมีความเพียงพอได้ง่ายกว่าไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนหนุ่มยังมีความต้องการจะสร้างนู่นสร้างนี่จะเก็บนู่นเก็บนี่อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่คนแก่นั้นพอง่ายกว่าเพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเราได้เปรียบนะครับคนแก่ได้เปรียบแต่จะได้เปรียบนั่นแปลว่าเราต้องมีเงินที่เป็นส่วนตัวให้เก็บไว้ส่วนตัวนะครับเพราะว่าในวัยชราเนี่ยเรายังคงต้องกินต้องใช้นะครับลองคิดดูถ้าเราเกษียณในวัย60สมมติว่าเราอายุถึง80อีก20ปีจากนั้นเราจะอยู่อย่างไรเ
ราะนั้นเราต้องมีทรัพย์ไว้กับตัวเองแล้วก็มีเงินฝากธนาคารตามสมควรนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจแปลว่าเราต้องใช้อยู่นะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วหลายๆท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยจำนวนมากอาจจะคิดได้ว่าในวัยหนุ่มของตนเองนะครับเราอาจจะทุ่มเทสินทรัพย์ทุ่มเทเงินทองไปกับครอบครัวลูกเต้านะครับในชีวิตท่านก็อาจจะพบว่าหลายต่อหลายบ้านนะครับเลี้ยงลูกไม่โตนะครับลูกก็ยังตามมาขอมาเบียนมาเบียดเอาจากผู้ใหญ่หลายๆคนก็ลำบากในบ้านปลายทั้งที่ควรจะสบายเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีอย่างหนึ่งของผู้สูงวัยก็คือการมีทรัพย์สินมีเงินทองเก็บไว้ดูตนเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาใครท่านยังบอกว่าให้ถือครองเงินฝากธนาคารและทรัพย์ให้กับตัวเองในตอนนั้นมันกับอำนาจยังอยู่กับมือเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปล่อยเงินนี้ไปให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยเขาไม่มาหาเราแปลว่าถ้าอยากให้ลูกหลานมาหาเราต้องถือเงินถือทรัพย์สินเงินฝากไว้กับตัวเองถือทรัพย์ไว้นะครับจะให้ใครเพราะนั้นเราจะมีศักดิ์มีศรีใครๆก็วิ่งเข้าหานี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่เป็นกฎที่น่าจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับกฎข้อที่3นะครับของชลากถาอย่าไปคาดหวังว่าลูกเต้าจะดูแลตอนแก่ตัวเราเองเนี่ยก็เป็น1ชีวิตลูกเราก็เป็นอีก1ชีวิตนะครับผู้สูงวัยจำนวนมากภายหลังจากเกษียณอายุไปมีจำนวนมากเลยที่ถูกทอดทิ้งจากบุตรหลานเรื่องราวนี้อาจจะเป็นความบังเอิญจากสาเหตุหลายๆประการก็ได้นะครับอาจเป็นความบังเอิญไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับหรือเป็นความจงใจก็แล้วแต่มีผลหลายประการแต่สิ่งที่เราเจอกับตัวเองก็คือว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วเราเองก็อาจจะเป็นต้นทุนหนึ่งในการดำรงชีวิตของครอบครัวเราก็ได้เช่นถ้าเรามีลูกเรากำลังโตกำลังสร้างชีวิตแต่เราอาจจะกลายเป็นต้นทุนของเขาก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ไม่น่าที่จะไปคาดหวังว่าลูกเต้าจะดูแลหลายๆคนที่ดูแลเลี้ยงดูลูกเต้ามาเขาบอกว่าเราก็หวังว่าจะให้ลูกมาช่วยดูแลเราตอนแก่ซึ่งมันต่างติดจางใจนะครับจริงๆแล้วเราไปคาดหวังความกตัญญูกตเวทีถ้าได้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่โชคดีแต่มีจำนวนมากเลยที่ปรากฏว่าได้รับการทิ้งขว้างจากลูกหลานเพราะนั้นก็เลยท่านก็เลยบอกว่าอย่าไปคาดหวังว่าลูกเต้าจะดูแลในตอนแก่เราควรจะพยายามดูแลตัวเองให้ได้ไว้ก่อนน่าจะดีกว่าซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมความพร้อมจึงเป็นความจำเป็นมากกว่าการรอคอยความหวังนะครับนี่คือประการที่3นะครับที่เป็นกฎของชลาคาถากฎข้อที่4นะครับก็คือให้หาเพื่อนเพิ่มครบทุกวัยนะครับพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านพูดไว้ถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักท่านบอกว่าคนแก่ยังไม่ตายจึงจำเป็นต้องอยู่ให้ทันโลกคนแก่นั้นถ้าอาหังกาก็เท่ากับว่าแยกตัวออกจากโลกไปสู่โลกอดีตนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนในโลกปัจจุบันก็คือคนที่เขายังไม่แก่นะครับคนส่วนใหญ่เหล่านั้นแหละที่คนแก่ต้องไปคบค้าสมาคมด้วยดังนั้นคนแก่ต้องนอบน้อมต่อเขานะครับต้องยอมรู้จักยอมรับในความเห็นของเขานะครับอย่าไปถือทิฏฐิว่าเกิดก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าอย่าไปดูถูกเด็กให้คบเด็กไว้เสมอนะครับอย่าไปถือตัวถือรุ่นถ้าคนแก่นั้นถือตัวในที่สุดก็เหลือคนคนเดียวในโลกนะครับเพราะจริงๆแล้วไอ้คนรุ่นเดียวกันมันก็ทยอยตายไปทีละคนนะครับไปคุยกับรากมะม่วงหมดเพราะนั้นถ้าเกิดเรายังอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะหาเพื่อนให้มันหลากหลายวัยนะครับคบเด็กดูบ้างนะครับเพราะว่าก็เป็นการเปิดโลกนะครับทำให้เรารู้สึกสมองเราก็มีเรื่องอะไรที่รู้โลกใหม่ๆบ้างไม่ใช่ไปจมปักอยู่กับโลกเก่าๆเพราะนั้นคนแก่ก็ไม่ควรที่จะอาหังกาท่านก็ว่าอย่างนั้นนะครับอย่าไปอาหังกากับเด็กๆพยายามนอบน้อมเข้าไว้เด็กก็วิ่งเข้าหาเองนะครับพยายามเปิดหูเปิดตาด้วยการหาเพื่อนเพิ่มครบให้มันทุกวัยนะครับนี่เป็นกฎข้อที่4ของชลาคาถานะครับประการที่5ก็คือว่าอย่าได้ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับคนแก่หลายคนนะครับมักทำใจไม่ได้ในความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยใช่ไหมครับผิวพรรณก็เริ่มที่จะไม่เต่งตึงเริ่มหย่อนคล้อยบ้างคนสูงอายุฟันฟางก็เริ่มจะสั่นจะโยกจะคลอนต้องมีการทำฟันปลอมมีอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นไปตามสังขารเป็นไปตามวัยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของสถานะรายได้นะครับพอเราถึงวัยเกษียณเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีโอกาสหารายได้และรายได้ที่จะได้ต่อเดือนเนี่ยมันจะลงไปอย่างมากเลยบางคนแทบจะไม่มีเลยต้องอาศัยเงินที่เก็บมาเป็นตัวใช้ในการดำรงชีพนะครับเพราะนั้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด
ซึ่งในความเป็นจริงมันต่างออกไปจากสมัยหนุ่มใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่คนแก่เนี่ยจะต้องทำใจให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกว่าปัญหาของคนแก่หรือโรคของคนแก่นั้นมันไม่ใช่โรคทางกายนะครับที่สำคัญเลยมันเป็นโรคทางใจแปลว่าถ้าจะทำให้พ้นจากทุกข์ได้เนี่ยแล้วอยู่ได้แบบปกติไม่เดือดร้อนก็ต้องไปรักษาโรคทางใจน่าจะเหมาะสมนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านบอกว่าคนแก่เนี่ยชอบไปวนเวียนความคิดเปรียบเทียบนู่นนี่นะครับจนกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับยิ่งคิดเยอะเปรียบเทียบเยอะนะครับก็ไปมาทำให้หมดกำลังใจขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็จนถึงขนาดว่าไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนนะครับผิดหวังไม่อยากจะเจอใครก็กลายเป็นพาชีวิตไปสู่ความหดหู่ซึมเศร้าซะมากกว่าซึ่งแตกต่างกับตัวท่านนะครับตัวท่านมักจะมีคนไปมาหาสู่อยู่เสมอนะครับมีคนไปพูดคุยสวนเสฮาเฮฮากันนะครับเป็นที่รักและเคารพนั่นก็เพราะว่าท่านเป็นคนแก่ที่ไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกับใครแล้วนะครับจริงๆการเปรียบเทียบอะไรเนี่ยมันจะควรจะถามแต่ตอนที่เราเป็นหนุ่มใช่ไหมครับเรายังมีความทะเยอทะยานอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากทำนู่นทำนี่นะครับก็อาจจะทำกันได้แต่พอถึงวัยสูงอายุแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปเปรียบเทียบสถานะอะไรกับใครนะครับก็ควรจะมีความสุขกับความเป็นคนแก่อย่างเต็มที่นะครับตอนเป็นหนุ่มก็ใช้ชีวิตหนุ่มอย่างเต็มที่พอแก่ก็ต้องแก่อย่างเต็มที่นะครับถึงจะมีความสุขนะครับนี่ก็เป็น5ประการสำคัญของชลคาถาในตอนคลิปแรกนะครับที่นำเสนอไว้นะครับทวนอีกทีนะครับข้อที่1คืออาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระกฎข้อที่2ก็คือถือครองเงินฝากธนาคารและทรัพย์สินไว้กับตัวเองนะครับประการที่3อย่าไปคาดหวังว่าลูกเต้าจะดูแลตอนแก่ประการที่4หาเพื่อนเพิ่มครบทุกวัยแล้วก็ประการที่5นะครับจะได้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับทั้ง5ประการนี้เป็นกฎ5ข้อที่สำคัญที่จะช่วยให้พี่ๆทุกท่านที่เกษียณอายุนะครับเป็นข้อคิดไว้แล้วก็พาชีวิตตัวเองไปสู่ความสุขคนเราบางทีต้องอาศัยคนอื่นช่วยมองด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่เราทุกข์นะครับก็พยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังนะครับหาเพื่อนพูดคุยนะครับอย่างที่บอกว่าหาเพื่อนครบทุกวัยเพื่อที่จะทำให้เราไม่เหงาไม่เศร้าไม่ฝ่อไม่หดหู่นะครับก็หวังว่าคลิปOASIS STATION PODCAST คลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆที่ถึงวัยเกษียณนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆที่จะใกล้เกษียณกันตามมาแล้วก็น้องๆด้วยนะครับฟังไว้ใช่ว่านะครับขอบคุณที่แบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆที่ทุกท่านปรารถนาดีแล้วก็มีความรักมีความสนิทสนมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม OASIS STATION ครับขอบคุณและสวัสดีครับ